أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการวิถีรอมฎอนปี8ค่ะออกอากาศทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 4:30 นทางททบ5แห่งนี้จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ทรานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันวิลามนวรัตและผมอิรฟันเวฮมะเรา2คนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเดือนรอมฎอนเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดที่ถือศีลอด1วันด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์พระองค์จะทรงทำให้เขาห่างไกลจากไฟนรกถึงระยะทางเท่ากับ70ฤดูกาลในการเดินทางรายงานโดยอัลบุคอรีและมุสลิมคุณผู้ชมคะเราถือศีลอดกันมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะทางรายการของเราก็ยังคงนำความรู้สาระมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะเราจะมารับชมไฮไลท์ของรายการกันค่ะเริ่มต้นด้วยช่วงแรกนะคะในช่วงฮาลาลอินไซต์วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แหล่งที่มาของพลานเบสใช่แล้วครับสำหรับช่วงที่2นะครับจะเป็นช่วงฮาลาลรูทครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กันครับเรารวม3คาเฟ่ที่พร้อมสำหรับการเช็คอินของคุณผู้ชมได้เลยครับค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปครับAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh พบกับช่วงฮาลาลอินไซต์กับดิฉันนูริซันมะฮัมมัดค่ะที่จะนำข้อมูลข่าวสารในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นหน่วยงานที่พัฒนาในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลนะคะได้มีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ซึ่งวันนี้เราก็จะได้มาพูดคุยในเรื่องของการตรวจแหล่งที่มาของแพลนเบสอย่างที่เราได้ฟังในตอนที่ผ่านๆมาค่ะว่าแพลนเบสคืออะไรนะคะประกอบไปด้วยอะไรแต่วันนี้เราจะมาฟังในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์แหล่งที่มาซึ่งดิฉันนั่งอยู่กับ2วิทยากรที่จะมาให้ข้อมูลกับพวกเราค่ะท่านแรกดร.อนัตเต็นยิ่งโยชนะคะเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอีกท่านนึงนะคะคุณซูไนมีมหามะนะคะเป็นเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของนวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์นะคะในเรื่องของ plant based หรืออาหารจากพืชค่ะอยากจะให้ทางดร.อนัตถาได้อธิบายว่าทำไมเราถึงต้องตรวจแหล่งที่มา
ะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ปัจจุบันนะครับผลิตภัณฑ์อาหารที่วางขายในท้องตลาดเนี่ยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งพอพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารก็เลยออกมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้นะครับก็คือผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนทางเลือกซึ่งโปรตีนทางเลือกก็คือโปรตีนที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากพืชหรือว่ามาจากแมลงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยต้องการที่จะต้องการความหลากหลายนะครับรวมถึงต้องการที่จะมีความเป็นมิตรกับธรรมชาติงดบริโภคสัตว์บางประเภทนู่นนี่นั่นก็เลยมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แพนเบดขึ้นมาหรือว่าผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างไรก็ตามเมื่อมันเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกเนี่ยในช่วงแรกๆมันก็ต้องมีความเป็นแบบราคาสูงนะครับอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าสูงดังนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะมีการปลอมปนโปรตีนจากสัตว์หรือโปรตีนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราจึงมีแนวคิดหรือว่ามีเหตุผลที่จะพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์แพนเบดครับค่ะมันเหมือนกับเป็นโปรดักต์พรีเมียมเนาะแล้วก็คือทีนี้นะวัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างแพงมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการบางเจ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปลอมปนอย่างอื่นเพื่อลดต้นทุนหรืออะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้มีวิธีการตรวจวิเคราะห์ยังไงคะแหล่งที่มาของแพนเบดเนี่ยค่ะค่ะเราใช้เทคนิคhigh resolution melting analysis หรือว่า HRM นะคะซึ่งเป็นก่อนหน้านี้เราก็มีทีมของนักวิจัยนำโดยดร.อนัทเองค่ะเป็นคนนำพัฒนาเทคนิคนี้โดยการตรวจหาสัตว์ต้องห้าม9ชนิดได้ถึง9ชนิดมาแล้วค่ะในส่วนของ plant based เราก็เลยใช้เทคนิค HRM เนี่ยค่ะมาตรวจแยกหา plant based แหล่งที่มาของ plant based เหมือนกันซึ่งเทคนิค HRM เนี่ยเป็นเทคนิคการหา DNA เป้าหมายว่าDNA เป้าหมายที่เราสนใจเนี่ยมันเป็นกลุ่มไหนโดยที่เราใช้อุณหภูมิ melting temperature หรือว่า TM ค่าที่ได้จากกราฟค่ะเป็นการแยกกลุ่มว่าตัวอย่างเนี้ยเป็นแพนเบดมาจากเป็นแพนเบดจริงไหมเป็นพืชหรือเป็นสัตว์หรือว่าเป็นแมลงนะคะซึ่งในการพัฒนาของสุนัขศาสตร์ทารันทีมวิจัยที่เราทำอยู่ก็คือเราใช้ไพรเมอร์ที่จำเพาะกับ3กลุ่มนี้ก็คือมีไพรเมอร์ของแมลงสัตว์แล้วก็พืชอะค่ะที่เป็นหลักของแพนเบดอะค่ะเพื่อแยกโดยใช้อุณหภูมิที่แตกต่างกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคทางห้องปฏิบัติการเนาะก็จะต้องปฏิบัติโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญและก็มีความเข้าใจทีนี้ผู้บริโภคเองหรือท่านผู้ชมที่กำลังรับชมเราอยู่อะค่ะจะมีการตรวจวิเคราะห์เองได้ที่บ้านได้ไหมคะอินชาอัลเลาะห์ครับในอนาคตนะครับตอนนี้พวกเราเนี่ยก็กำลังพัฒนาเทคนิคต่อยอดจากเทคนิคห้องปฏิบัติการนะครับก็อย่างที่เราก็เคยทำมาเหมือนกันแล้วกับเทคนิคการตรวจสอบสัตว์ต้องห้ามโดยใช้สติ๊กเทสที่เหมือนการตรวจโควิดครับซึ่งเราก็เอาไอเดียนี้องค์ความรู้เนี่ยมาต่อยอดกับการตรวจแพนเบดเมื่อเราทำในห้องปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพื่อที่จะให้ง่ายต่อผู้ใช้นะครับโดยใช้เทคนิคที่ชื่อว่าดีเอ็นสติ๊กเทสกับมัลติเพ็กซ์เพราะว่าอย่างที่คุณสุนันท์บอกว่าเราเป็นตรวจเรื่องของแหล่งที่มาใช่ไหมครับเราก็จะมีทาร์เก็ตหลายๆทาร์เก็ตดังนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้เป็นมัลติเพล็กซ์ที่มีการรวบรวมไพรเมอร์นะครับ3ทาร์เก็ตขึ้นมาก็คือของพืชของสัตว์ของแมลงนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นสติ๊กเทสเพื่อที่จะเหมือนเราใช้เทคนิคที่เป็นใช้กระดาษนะครับในการโค้ดตัวตรวจติดตามถ้าเกิดเราทำมัลติเพล็กซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่มจำนวน DNA แล้วเราก็จะเอาไปตรวจวัดด้วย DNA Stick Testซึ่งเมื่อมันสารละลายจากการเพิ่มปริมาณเนี่ยมันไหลผ่านที่แผ่นกระดาษของเราเนี่ยมันก็เกิดการจับตัวการเกิดการฟอร์มสีขึ้นมาแล้วก็จะเห็นเป็นแถบสีแดงซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยมีการปนเปื้อนหรือว่ามีการผสมของ DNA ของสัตว์นั้นๆใช่ของทาร์เก็ตนั้นๆของ DNA เป้าหมายนั้นๆไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่าเป็นแมลงหรือว่าเป็นตัวของสัตว์เองนะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเทคนิคการตรวจเนาะก็คือพัฒนาในเรื่องของ strip test เหมือนกับที่พวกเรารู้จักที่ตรวจโควิดกันหลายท่านก็ได้ใช้กันที่บ้านเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้การตรวจแหล่งที่มากับเรื่องฮาลาลเนี่ยค่ะมันตรวจได้ทีเดียวไหมคะทำได้ค่ะก็คือเราสามารถที่จะนำDNA เป้าหมายที่เราทำกัน HRM แล้วไปต่อยอดด้วยการนำไปซีเควนซ์หรือว่าหาลำดับเบสของ DNA เป้าหมายอันนี้จริงๆแล้วเราก็ไปเทียบกับฐานข้อมูลสากลที่เป็นฐานข้อมูลของสัตว์สิ่งมีชีวิตทุกชนิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถแยกได้ว่ามันเป็นพืชหรือสัตว์หรือแมลงหรืออีกวิธีนึงก็คือเราสามารถที่จะออกแบบไพรเมอร์ที่มันมีความจำเพาะโดยตรงไปเลยกับสิ่งมีชีวิตนั้นๆถ้าเราสนใจของกลุ่มฮาลาลแล้วก็รวม
ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะกับสัตว์กลุ่มฮาลาลอันนี้ค่ะเป็นตัวแยกไปเลยค่ะก็ต้องคงต้องถามต่อว่าทำไมแพลนเบสเนี่ยคะเวลาเราได้ยินว่าแพลนเหมือนจากพืชเนาะก็คือทำไมต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮาลาลด้วยค่ะก็เรื่องฮาลาลก็คือนอกจากจะเป็นการอนุมัติให้มุสลิมทานได้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเกี่ยวข้องคำที่มาคู่กันกับฮาลาลก็คือฮาลาลและตอยิบซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบางคนผู้บริโภคบางคนอาจจะมีอาการแพ้จากสิ่งที่รับประทานเข้าไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของฮาลาลมันก็เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยถ้าสิ่งที่บริโภคเข้าไปต้องไม่เป็นพิษกับร่างกายของคนที่บริโภคเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้อย่างที่ก่อนหน้านี้กล่าวพูดถึงโปรตีนทางเลือกมันมีแหล่งอื่นๆนอกจากพืชก็คือจะเป็นแมลงซึ่งในส่วนของแมลงอ่ะมุสลิมเราทานไม่ได้ก็เลยจะต้องมีการตรวจหาว่าแหล่งที่มาของแพลนเบสที่เราทานเข้าไปเนี่ยไม่มีการใช้แหล่งแมลงมาเป็นวัตถุดิบใช่ค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีราคาถูกกว่าของถ้าเทียบกับพืชอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้จะเห็นข้อมูลมากเลยในเรื่องของเวลาพูดถึงสัตว์ตามอาหารเขาจะใช้โปรตีนทางเลือกที่มาจากจิ้งหรีดใช่ไหมคะใช่ก็เห็นงานวิจัยบอกว่ามีโปรตีนที่สูงกว่ากลุ่มของเนื้อสัตว์บางชนิดด้วยซ้ำก็อาจจะมาปลอมปนในส่วนของแพลนเบสนี้ได้ใช่ไหมคะเพราะมันราคาถูกกว่าด้วยค่ะทีนี้ถ้ามีผู้ประกอบการที่กำลังทำเรื่องของแพลนเบสอยู่แล้วอยากมาขอการรับรองฮาลาลเนี่ยค่ะสามารถที่จะขอรับรองได้ไหมนะครับซึ่งถ้าเราก็ต้องมั่นใจว่าวัตถุดิบหรือว่าส่วนประกอบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์จากแพลนเบสเนี่ยไม่มีสิ่งที่ขัดกับหลักการศาสนาเราก็สามารถดูได้ว่าในมาตรฐานอาหารฮาลาลเนี่ยเขาห้ามอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องใช้วัตถุดิบก็คือใช้เป็นแพนนะครับรวมถึงสารเคมีที่ใช้เนี่ยก็ต้องเป็นสารเคมีที่ไม่ได้มีแหล่งที่มาจากสัตว์ต้องห้ามหรือว่ามาจากสุกรนะครับเราก็อาจจะใช้ H number ในการตรวจสอบถ้าเกิดมีการใช้วัตถุดิบเจือปนอาหารนะครับอย่างไรก็ตามด้วยการที่มันเป็นแพลนเบสซึ่งวัตถุดิบหลักส่วนใหญ่มันก็เป็นพืชอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องของพืชเนี่ยก็ไม่มีปัญหาในการขอรับรองฮาลาลแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของกระบวนการผลิตของเราเรื่องของคนเรื่องของสุนัขส่วนบุคคลเรื่องของฟู้ดเซฟตี้ความปลอดภัยอาหารให้ล้อกับมาตรฐานสากลด้วยถ้าเกิดเรามีความพร้อมทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปขอการรับรองฮาลาลได้ซึ่งก็ขอได้จากคณะกรรมการสลากประจำจังหวัดหรือคณะกรรมการการสลากแห่งประเทศไทยครับก็มันไม่ได้ดูแค่ว่าวัตถุดิบหลักเป็นพืชเนาะมันก็จะมีส่วนผสมอื่นๆที่มาประกอบกันทำให้เกิดแพลนเบสอย่างที่ถ้าทุกท่านได้ติดตามก่อนหน้านี้ในตอนก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงเรื่องแพลนเบสว่ากว่าจะได้มาซึ่งเนื้อสัตว์ที่เสมือนกับเนื้อสัตว์จริงอะไรเงี้ยแต่ว่าทำมาจากแพลนเบสเนี่ยก็ต้องมีการผสมจากหลายๆวัตถุดิบส่วนผสมหรือว่าฟู้ดแอดดิทีฟอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องระวังเรื่องของการปนเปื้อนสิ่งอื่นๆที่อาจจะเป็นสิ่งหรอมได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการค่ะในเรื่องของแพลนเบสนะคะว่าจะต้องมีการตรวจวิเคราะห์ยังไงบ้างเมื่อกี้ทั้งดร.อนัทและก็คุณสุนัยนีได้อธิบายให้ฟังค่ะว่าถ้าเป็นในห้องแลบเนี่ยเราก็จะใช้อีกเทคนิคนึงแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาให้อยู่ในรูปของสตริปเทสเพื่อที่จะสามารถที่จะใช้ง่ายท่านผู้ชมหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยค่ะก็หยิบมาใช้แล้วก็สมมุติว่าเรามีวัตถุดิบในมือเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจที่บ้านได้หรือว่าถ้าเราเป็นสถานประกอบการอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะตรวจแหล่งที่มาตั้งแต่ต้นได้ก็จะสะดวกกว่าที่เราจะต้องส่งมาตรวจอะไรเงี้ยก็คือตรวจได้ทันทีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ในเรื่องของแพลนเบสเองเนี่ยค่ะก็ต้องระวังในเรื่องของส่วนผสมที่อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าบางคนแพ้พวกโปรตีนถั่วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมก็ต้องเลือกซื้อดูฉลากโภชนาการนะคะอ่านฉลากด้วยนะคะถ้าในเรื่องของฮาลาลเนี่ยถ้ามีการรับรองฮาลาลก็จะยิ่งดีค่ะก็เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ได้มีการผลิตถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติอิสลามด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เวลาของช่วงฮาลาลอินไซต์ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะทางดร.อนัทจะมีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมคะครับผมนะครับก็คือนะครับดังนั้นเนี่ยในการเลือกอาหารนะครับเราก็เลือกเพราะปัจจุบันอาหารมันมีให้เลือกมากมายนะครับเราก็ดูในเรื่องของสุขภาพนะครับกินแล้วได้ประโยชน์ได้คุณค่าทางโภชนาการนะครับถ้าเกิดเป็นผู้บริโภคมุสลิมแล้วก็เลือกอาหารที่มีการรับรองฮาลาลจากหน่วยงานให้การรับรองครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าเรากินที่ของที่ดีและของที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้มีสุขภาพดีสามารถที่จะประกอบอามัลอิบาดะห์ได้ตลอดเดือนรอมฎอนนี้และก็ตลอดชีวิตที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ค่ะ
ซึ่งวันนี้เองเราก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับ2วิทยากรของเรานะคะทั้งดร.อนัทแล้วก็คุณสุนัยนีค่ะช่วงของ Halal Insight ก็หมดลงแล้วค่ะทั้งดิฉันแล้วก็ทั้ง2วิทยากรก็ขอลาทุกท่านกันไปก่อนค่ะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราอยู่ในช่วงของฮาลาลรูทนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับร้านคาเฟ่ดังๆในจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับผมใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะ3ร้านดังนะคะที่เราจะพากันไปนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเช็คลิสต์ของจังหวัดเชียงใหม่ถ้ามาแล้วก็ต้องแวะกันเลยทีเดียวค่ะครับผมค่ะอาจารย์เลแล้วก็ร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านคาเฟ่สไตล์ตุรกีมอร็อกโกค่ะซึ่งบรรยากาศร้านก็จะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เมนูเด็ดของทางร้านนะคะก็จะเป็นกาแฟตุรกีนั่นเองค่ะครับแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับผมครับผมอยากจะสอบถามถึงแรงบันดาลใจในการเปิดร้านนี้ครับผมมีที่มาที่ไปอย่างไรครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเปิดร้านนะครับแต่ต้องย้อนถอยหลังไปนิดนึงพอดีพี่เจี๊ยบมีโอกาสได้ไปทำงานแล้วก็ทำทัวร์อยู่ที่ประเทศตุรกีแล้วก็ประเทศโมร็อกโกเป็นเวลาพอนานพอสมควรนะครับก็ได้มีภาพจำไอความสวยงามจากประเทศที่เคยไปทำงานนะครับแล้วประจวบกับเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีโควิดนะฮะไม่สามารถที่จะไปทำงานได้นะครับก็เลยนึกที่ว่าเอ๊ะจะเปิดอะไรดีสักอย่างที่เป็นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆของเรานะครับก็เลยมีบริเวณที่ร้านของที่พี่นีขายเสื้อผ้าอยู่ข้างล่างมันก็มีชั้น2ชั้น3ว่างอยู่ก็เลยเริ่มที่จะปรับปรุงร้านมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วปรับปรุงร้านเสร็จก็นำไอ้สินค้าที่มาจากตุรกีทั้งหมดเลยนะครับค่อยๆนำเข้ามาแล้วค่อยมาตกแต่งในร้านแล้วก็หลังจากนั้นก็คิดไอ้เกี่ยวกับเมนูที่จะมาเสิร์ฟลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกภาชนะที่จะมาเสิร์ฟลูกค้านี่แหละก็นำเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับจากตุรกีก็จนมาถึงวันนี้นะครับจากวันที่เราเริ่มเสิร์ฟแก้วแรกจนถึงวันนี้ก็ผ่านมา1ปีแล้วนะครับแล้วก็สำหรับร้านนี้นะครับเรามีจุดเด่นอะไรที่ทำให้แตกต่างจากร้านอื่นที่เป็นจุดขายของเราครับผมสำหรับเรื่องของการมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเรื่องของการนำเสนอภาพลักษณ์ของร้านครับอันนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีร้านกาแฟน่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยใช่ครับถ้าจะเปิดร้านกาแฟสักร้านนึงขึ้นมาเนี่ยถ้าเราอาจจะไปก๊อปเข้ามาไปซ้ำกับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สามารถที่จะดึงลูกค้าได้นะฮะในความคิดของพี่นะครับซึ่งอาจจะไม่เคยทำธุรกิจนี้มาก่อนแต่ว่าด้วยความที่เราเคยอยู่ที่ประเทศตุรกีนานๆอ่ะเราได้เห็นในร้านกาแฟที่นู่นไงเฮ้ยมันเสิร์ฟยังไงเขามีตกแต่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาภาพจำที่เราเคยอยู่ที่นั่นแหละเอามาทำเสริมด้วยเมนูต่างๆที่มันมาจากการผสมผสานระหว่างตุรกีกับอินเดียเราก็จะเสิร์ฟบางอันที่มันเป็นตุรกีด้วยบางอันที่มาจากพื้นเพของเราด้วยเช่นขนมบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมิกซ์แอนด์แมทช์เข้าไปนะครับผสมผสานไปกับการทำเมล็ดกาแฟที่ดีๆด้วยช่วงหลังๆก็เริ่มทำตลาดออนไลน์มากขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นมีการรีวิวมากขึ้นฉะนั้นก็จะมีลูกค้าตามรีวิวมาพอสมควรครับครับอยากให้พี่เจี๊ยบอะค่ะช่วยแนะนำช่องทางการติดต่อกับทางร้านหรือว่าทางที่จะมาที่ร้านสักนิดนึงอะค่ะก็สำหรับร้านคิริม Coffee House นะครับสามารถที่จะติดตามได้ทางเพจนะครับเพจ Facebook นะครับคิริม Coffee House นะครับหรือว่าถ้าใครเป็นคนแถวๆนี้เชียงใหม่เนี่ยง่ายเลยนะครับมาตลาดบะโลรถหลังร้านวินคอสเมติกข้างศาลเจ้ากวนอูนะครับเดินเข้ามาในซอยนิดเดียวก็ถึงร้านแล้วนะครับส่วนใครที่ตามเพจมาแล้วก็ปักหมุดนะอาจจะหมุดพลาดนิดนึงหมุดมันไปตกที่อื่นแต่ว่าทางในเพจมีเบอร์โทรอยู่แล้วสามารถสอบถามเส้นทางสอบถามในเรื่องของที่จอดรถได้นะครับ
เราจะอำนวยความสะดวกบางทีก็เดินไปรับลูกค้าเองด้วยเลยนะครับงั้นท้ายนี้นะคะก็ขอฝากไว้นะคะอย่าลืมแวะมาทานกาแฟอร่อยๆนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะภายในร้านบรรยากาศดีๆแบบนี้ได้นะคะอย่าลืมแวะกันมาค่ะค่ะและอีกหนึ่งร้านนะคะที่ถือว่าเป็นคาเฟ่ร้านดังในเชียงใหม่นะคะดายคาเฟ่บายนานาฟู้ดนั่นเองค่ะครับผมซึ่งเขาก็ได้นำผลไม้อบแห้งมารังสรรค์เป็นเมนูเครื่องดื่มและก็ของทานเล่นนั่นเองครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กับเจ้าของร้านไรคาเฟ่ by Nana Fruit นั่นเองครับคุณระดานะครับผมครับก่อนหนึ่งก็อยากสอบถามถึงแรงบันดาลใจที่มาที่ไปของการทำคาเฟ่อย่างนี้ขึ้นมาครับผมเดิมทีเนี่ยที่บ้านฝ้ายส่งออกผลไม้อบแห้งนะคะไปต่างประเทศอยู่แล้วแล้วก็เราทำนาน่าฟรุตนะคะผลไม้อบแห้งก็มีขายตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ริมปิงนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เรานำวัตถุดิบที่เราทำมาเนี่ยนะคะมาเกิดเป็นคาเฟ่เพราะว่าในตึกเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นออฟฟิศของทางที่บ้านอยู่แล้วนะคะและชั้น2เราก็เลยได้เปิดเป็นคาเฟ่แล้วก็ working space ใช่ค่ะซึ่งนำตัวผลไม้อบแห้งของเราเนี่ยจุดเด่นก็คือว่าเราจะไม่ใส่น้ำตาลจะเป็นแบบธรรมชาติ 100% นะคะแล้วเราก็มารังสรรค์เป็นชาร้อนชาผลไม้อบแห้งนะคะจะมีม็อกเทลนะคะแล้วเราก็ทำเคี่ยวไซรัปเองก็คือใช้ผลไม้อบแห้งเนี่ยที่ natural 100% มาเคี่ยวเป็นไซรัปแล้วก็ทำเป็นสมูทตี้หรือว่าเครื่องดื่มเป็นไซรัปโซดานะคะแล้วก็ยังมีไอศกรีมที่เราใช้เนื้อผลไม้อะค่ะทำเป็นไอศกรีมค่ะก็เรียกได้ว่าแทบจะทุกเมนูซึ่งผลไม้ของเราเป็นผลไม้ไทยนะคะจะมีแก้วมังกรมีสับปะรดมีกล้วยนะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่แล้วก็มะม่วงลำไยอยากจะสอบถามถึงสิ่งที่แตกต่างจากคาเฟ่ทั่วไปที่เราได้รังสรรค์เมนูพวกนี้ขึ้นมาครับสิ่งที่แตกต่างเลยไฟคิดว่าเป็นในเรื่องของผลไม้อบแห้งที่ยังไม่มีใครทำก็คือมีที่ Dry Cafe ที่นี่ที่เดียวเลยที่เราใช้วัตถุดิบของเราเนี่ยที่ผลิตเองแล้วก็ทำออกมาเป็นเมนูรังสรรค์เพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะคะใครที่อยากมาชิมก็เชิญได้นะคะที่วงแหวนรอบ2ที่เชียงใหม่นะคะวงแหวนรอบ2ก็คืออยู่ที่หลังพายัพค่ะตรงข้ามกับปั๊มปตท.เลยค่ะอยู่ในตึก RK Group ค่ะชื่อร้าน Dry Cafe หรือว่าสามารถที่จะเข้าไปดูในเพจหรือว่าเป็นสามารถติดตามได้นะคะใน Facebook นะคะชื่อ Dry Cafe by Nana Fruit หรือว่าทาง Instagram ก็ชื่อ Dry Cafe by Nana Fruit เช่นกันค่ะก็สำหรับท่านใดนะคะที่จะมาเยือนเชียงใหม่นะคะหรือว่าเป็นคนท้องถิ่นที่อยู่ในเชียงใหม่อยู่แล้วอย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็สั่งเครื่องดื่มหรือว่าเมนูทานเล่นนะคะที่หน้าตาแบบนี้นะคะได้ค่ะที่ Dry Cafe by Nana Fruit ค่ะมาต่อกันที่ร้านเชยนะครับซึ่งอยู่ย่านช้างคลานจังหวัดเชียงใหม่นะครับร้านนี้เขามีจุดเด่นนะครับก็คืออาหารไทยฟิวชั่นนั่นเองนะครับแถมยังมีอาหารสำหรับคนรักสุขภาพด้วยครับพี่ซีน่าใช่ค่ะและนอกจากบริเวณชั้นล่างนะคะที่เป็นส่วนของร้านอาหารเพื่อรองรับสำหรับผู้ที่เข้ามารับประทานอาหารแล้วนะคะบริเวณชั้น2ค่ะก็ยังเป็น working space นะคะสำหรับการจัดประชุมและสัมมนาอีกด้วยค่ะครับไม่รอช้าแล้วเข้าไปเลยนะครับค่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กับคุณนานานะครับผมอยากจะสอบถามคุณนานาเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของร้านครับผมใช่ค่ะค่ะก็คือว่าจุดเริ่มต้นของร้านเชยนะคะมาจากครอบครัวของทางคุณสามีค่ะที่เป็นเจ้าของร้านนี้นะคะก็คือว่าคุณพ่อกับแม่เนี่ยท่านชื่นชมในด้านอาหารแล้วก็ชอบทำอาหารด้วยชอบลองอาหารใหม่ๆค่ะก็เลยมีความฝันว่าอยากจะทำร้านอาหารเป็นของตัวเองอยากมีร้านอาหารเป็นของตัวเองค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของร้านเชยตรงนี้ค่ะถ้าอย่างนี้อยากจะ
ให้บอกในเรื่องของจุดเด่นนะคะหรือว่าเอกลักษณ์ของทางร้านค่ะรวมถึงความแตกต่างในเรื่องของอาหารนะคะว่าแตกต่างกับที่อื่นอย่างไรค่ะก็ถ้าพูดถึงจุดเด่นนะคะร้านของเราเนี่ยอย่างร้านเชยเนี่ยจะมีจุดเด่นด้านความหลากหลายของอาหารนะคะเราจะมีทั้งอาหารไทยฟิวชั่นนะคะอาหารคลีนเพื่อคนรักสุขภาพนะคะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ทางร้านเนี่ยร่วมมือกับทางน้องๆในครัวค่ะช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะสามารถขายออนไลน์ได้ค่ะค่ะแล้วก็อย่างทางร้านเนี่ยยังมีพื้นที่สำหรับรองรับคนที่จะมาสัมมนาหรือว่ามาประชุมค่ะอยู่ตรงชั้น2ค่ะสามารถรองรับได้ถึง 20-30 ท่านเลยค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็อยากจะให้แนะนำเมนูที่เป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านสักนิดนึงได้ไหมคะค่ะเมนูขึ้นชื่อของทางร้านมีหลายเมนูค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเริ่มที่แอปเปไทเซอร์นะคะอยากจะแนะนำก็คือถ้ามาร้านเชยต้องโดดนะคะก็คือเมนูเกี๊ยวซ่าค่ะเกี๊ยวซ่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกี๊ยวซ่าไก่นะคะค่ะก็จะขึ้นชื่อแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือยำส้มโอค่ะกุ้งสดค่ะก็ยำส้มโอเนี่ยจะเป็นเมนูที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดเพื่อที่จะเป็นเมนูที่มีรสชาติตัดเลี่ยนเพื่อที่จะเข้าเมนูคอร์สต่างๆนะคะเมนูต่อไปจะเป็นไซโกโลสเต็กเนื้อค่ะตัวนี้ก็ค่อนข้างขายดีค่ะต่อไปจะเป็นข้าวผัดเนื้อเค็มค่ะจานต่อไปก็จะเป็นอันนี้จะเป็นกะเพราเนื้อตุ๋นค่ะแล้วก็ข้าวผัดเรืองเมืองค่ะถ้าเมนูแนะนำก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็อยากจะให้คุณอนานะคะช่วยฝากร้านนะคะรวมถึงพิกัดช่องทางในการที่จะมาที่ร้านสักนิดนึงค่ะค่ะค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านที่รับชมอยู่นะคะทั้งนักท่องเที่ยวเองหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เชียงใหม่เองนะคะอยากให้ลองมาแวะชิมที่ร้านเชยได้นะคะร้านเชยอยู่ที่บนถนนช้างคานค่ะตรงข้ามกับธนาคารกรุงไทยนะคะถ้าเกิดว่าหาร้านไม่เจอยังไงเนี่ยสามารถจะติดต่อผ่าน LINE Official เรามาก็ได้นะคะ LINE ของเราจะเป็นมีแอดไซน์ด้านหน้านะคะแล้วก็เชยคาเฟ่ค่ะหรือไม่ก็โทรมาที่0981495900ค่ะแล้วก็ยังมีอีก2ช่องทางนะคะก็คือเราจะมี Facebook Official ของเรานะคะที่เชยคาเฟ่บิสโตรค่ะแล้วก็ IG เป็นชื่อเดียวกันค่ะเชยคาเฟ่บิสโตรเหมือนกันค่ะครับผมต้องขอขอบคุณนานาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เรามาเยี่ยมชมร้านแล้วก็พูดถึงเมนูที่น่าทานมากมายเลยนะครับผมสำหรับช่วงของฮาลันรูทของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เป็นยังไงกันบ้างครับกับ2ช่วงรายการที่เราได้นำเสนอไปน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ชมคะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าในวันอังคีรอจะมีผู้ที่กล่าวแก่นักอ่านอัลกุรอานว่าจงอ่านและจงเลื่อนขึ้นตามระดับขั้นในสวรรค์และจงอ่านอย่างชัดถ้อยชัดคำดังที่ท่านเคยอ่านในโลกดุนยามาก่อนรายงานโดยบุคอรีและมุสลิมครับรายการวิถีรอมฎอนของเรานะครับก็ยังคงออกอากาศทุกวันนะครับเวลา 4:00 นถึง 4:30 นทางทบ5แห่งนี้อย่าลืมนะครับเปิดช่อง5รอดูรายการและทางเข้าสพพร้อมๆกันได้เลยครับคุณผู้ชมคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะน่าเสียดายมากๆเลยเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ